สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้ผมได้นำเอาในคำศัพท์ทางกฎหมายที่น่าสนใจมาพูดคุยกันนะครับโดยคำศัพท์ที่น่าสนใจทางกฎหมายในคลิปนี้นะครับก็คือคำว่าพิทักษ์ทรัพย์คำว่าพิทักษ์ทรัพย์นั้นคืออะไรนะครับเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับการพิทักษ์ทรัพย์ก็คือคำสั่งของศาลล้มละลายนะครับที่เขากำหนดให้ทรัพย์สินของลูกหนี้เนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยลูกหนี้ไม่สามารถที่จะกระทําการใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นได้เลยไม่ว่าจะเป็นการขายการจำนองหรือการถ่ายโอนนะครับเว้นแต่ว่าจะได้กระทําตามคำสั่งหรือความเห็นชอบของศาลเพื่อเป็นการพิทักษ์ทรัพย์สินเหล่านั้นให้กับเจ้าหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา24การพิทักษ์ทรัพย์สามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทก็ได้แก่คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวก็คือคำสั่งที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างพิจารณาคำฟ้องโดยเจ้าหนี้สามารถขอให้ศาลพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ชั่วคราวได้เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหนี้นั้นยักย้ายหรือถ่ายโอนทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา17คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก็คือคำสั่งที่ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามารวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้โดยเด็ดขาดเกิดขึ้นต่อเมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ยังไม่ถือว่าเป็นบุคคลล้มละลายเพราะสามารถเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อประนอมหนี้ได้ภายในกำหนด7วันนับแต่วันยื่นคำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินถ้ามีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วจะไม่สามารถถอนฟ้องคดีได้และเจ้าหนี้จะต้องมายื่นขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในเวลา2เดือนนับจากวันที่มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เพื่อลูกหนี้จะได้รู้ว่าตัวเองมีหนี้สินเท่าไหร่และจะจัดการกับหนี้สินดังกล่าวอย่างไรตรงนี้นะครับก็เป็นไปตามกฎหมายในพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483และที่แก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา17 24 45และ91